นับสนุนโดยปวดหัวเป็นไข้ซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่ามาถึงช่วงนี้นะคะวันนี้ตั้งแต่เช้าจะเรียกว่าเช้าไม่ได้คุณสันติสุขและท่านผู้ชมค่ะตั้งแต่เมื่อวานพี่น้องประชาชนในหลายจังหวัดเนี่ยมีรายงานว่าไปปักหลักรอนอนรอเลยเพื่อที่จะจองเหรียญที่ระลึกในรอบที่2นะคะเหมือนกับที่ไปปักหลักนอนรอที่จะเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศวันที่คนคึกคักมากแล้วเหมือนเดิมหมดลงด้วยความรวดเร็วสรุปยอดจองเหรียญที่ระลึกในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศเนี่ยนะคะล่าสุดน่ะเหลือเหรียญที่ระลึกทองคำ 18,925 เหรียญเหรียญที่ระลึกเงิน 184,935 เหรียญเหรียญที่ระลึกคิวโปรนิเกิล22,624,870 เหรียญค่ะก็คือคงเหลือยอดคงเหลือก็ยังพอมีเหลือให้พี่น้องประชาชนได้จองเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะคะอันนี้เป็นตัวเลขล่าสุดจากกองข่าวนิวทีวี18นะคะแล้วก็มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องความต่อเนื่องคือณัฐวุฒิเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะคือคนจีนเขาบอกว่าคือถ้าเรามีลูกจ้างที่ดีมันก็ดีนะคนจีนเขาพูดนะถ้าเรามีลูกจ้างไม่ดีเนี่ยมันก็เหมือนไฟเผาบ้านเรานะณัฐวุฒิอาจจะเป็นแนวทำนองนี้ก็ได้คืออยู่ดีไม่ว่าดีลุกขึ้นมาให้รื้อฟื้นคดี99ศพทีนี้พอให้รื้อฟื้นคดี99ศพมาเนี่ยณัฐวุฒิเลยกลายเป็นหมู่บ้านกระสุนตกวันนี้เนี่ยนะคะเรื่องราวที่สำนักงานอัยการสูงสุดวินยัติชาติมนตรีโชคชัยอ่างแก้วทั้งหมดนี้เป็นทนายความญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมนปช.ปี53เนี่ยพร้อมกับญาติคนที่เสียชีวิตไปยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่ออัยการสูงสุดให้แจ้งต่อปปช.ให้ไต่สวนคดี99ศพที่มีคุณอภิสิทธิ์มีคุณสุเทพเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งเพื่อนำรวมกับสำนวนความผิดฐานเจตนาฆ่าที่อัยการสูงสุดเคยสั่งฟ้องโดยทำสำเนานำสำเนาคำพิพากษาของศาลฎีกาที่ศาลเคยวินิจฉัยในสาระสำคัญว่าโจทเนี่ยไม่ได้ฟ้องส่วนตัวจึงเป็นการดำเนินคดีในฐานะผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการความผิดต่อกฎหมายต่อตำแหน่งหน้าที่ตามกฎหมายที่เป็นการกระทำกันกรรมเดียวกันกับที่โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองร่วมกันก่อให้ผู้อื่นฐานความผิดฆ่าผู้อื่นและพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาครับแล้วก็ขอให้ปปช.เป็นผู้มีอำนาจไต่สวนข้อเท็จจริงสรุปสำนวนเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้ศาลฎีกานักการเมืองพิจารณาเพราะเป็นการกระทำเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบทโดยให้รับพิจารณาพิพากษาในข้อหาความผิดฐานฆ่าคนตายตามประมวลกฎหมายอาญาโดยวันนี้เนี่ยนะคะทางพนักงานระดับสูงของสำนักงานอัยการสูงสุดเนี่ยมามอบไว้สรุปผู้ประชาชาวบ้านคือไม่จบคือไม่จบก็คือไปยื่นอัยการบอกว่าให้อัยการช่วยส่งคดีไปให้ปปช.หน่อยไปหน่อยเสร็จแล้ววันนี้เนี่ยวินยัติมายื่นร้องขอความเป็นธรรมเนื่องจากว่าเห็นว่าหน่วยงานทั้งสองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอัยการสูงสุดหรือหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยคือเหมือนกับคือหลังจากที่คดีออกมาว่ายกฟ้องถูกไหมประชาชนเรียกยกฟ้องพวกนี้ก็ดิ้นเลยไงดิ้นทำไมไม่ไปด่าคุณธาริศล่ะที่ไปฟ้องผิดศาลอ่ะใช่ไหมคือเรื่องตอนนี้ธาริศอยากเอาตัวเองไม่รอดก็ต้องดิ้นไปทุกที่ทุกทางอ่ะนะคะมายื่นหนังสือค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ขอเรียกร้องกับปปช.ให้เปิดเผยสำนวนด้วยไปฟังวินยัติค่ะผมเองก็อยากจะเรียกร้องผ่านสื่อมวลชนไปว่าจริงๆแล้วสำนวนการไต่สวนของปปช.เนี่ยไม่ใช่ความลับนะครับระหว่างสอบสวนท่านอาจจะอ้างได้ว่าเป็นความลับแต่เมื่อไต่สวนเสร็จแล้วเนี่ยเป็นหน้าที่ขององค์กรที่เกี่ยวข้องจะต้องนำมาชี้แจงหรือเปิดเผยในเมื่อเป็นเรื่องที่สาธารณชนสนใจเท่าที่เราทราบอาจจะมีบางสำนวนบางคำสั่งผมใช้คำว่าบางคำสั่งนะฮะที่ปปช.อาจจะได้สำเนาไปแต่สำนวนทั้งสำนวนเนี่ยปปช.เคยเรียกไปหรือไม่ปปช.เคยพิจารณาสำนวนรายละเอียดตรงนั้นหรือไม่หากไม่เคยนั่นคือส่วนหนึ่งของพยานหลักฐานใหม่ซึ่งในสำนวนการสอบสวนเนี่ยไม่ให้มีเฉพาะคำสั่งแต่ยังมีเรื่องของบันทึกถ้อยคำคำให้การและคำเบิกความต่อศาลและมีข้อที่จริงที่ศาลรับฟังที่ยุติแล้วตรงนี้ปปช.ต้องนำไปพิจารณาครับปปช.ค่ะพูดถึงปปช.ปปช.ก็มาค่ะพลเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานปปช.วันนี้ออกมาพูดเรื่องนี้นะคะคือพูดได้ชัดถ้อยชัดคำมากมากกว่าเรื่องกรณีสลายพันธมิตรนะคะซึ่งอันนั้นเนี่ยยังค่อนข้างไม่คล่องคอวันนี้ปปช.บอกว่าเท่าที่กรณีกลุ่มนปช.เนี่ย
ร้องขอให้รื้อฟื้นคดีสลายการชุมนุมปี53เนี่ยก็จะต้องขอดูพยานหลักฐานที่มีการร้องเข้ามาว่าเป็นพยานหลักฐานใหม่หรือไม่อันนี้ขีดเส้นใต้นะคะพยานหลักฐานต้องใหม่ค่ะถ้าไม่ใหม่เนี่ยถ้าไม่ใหม่ก็ต้องเคารพนะต้องเคารพนะเป็นพยานหลักฐานใหม่หรือไม่หากใหม่สามารถนำคดีมาพิจารณาใหม่ได้แต่ถ้าพยานหลักฐานชุดเดิมทำไม่ได้เรื่องนี้เป็นไปตามกฎหมายกำหนดส่วนคำร้องที่นปช.ยื่นเข้ามาก่อนหน้านี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบว่าเป็นพยานหลักฐานใหม่หรือไม่ถามต่อบอกว่าพยานหลักฐานใหม่เนี่ยรวมไปถึงหลักฐานที่ปปช.ชุดก่อนไม่ได้นำมาประกอบการพิจารณาใช่หรือไม่พลตำรวจเอกวัชรพลบอกว่าต้องไปขอดูรายละเอียดเพราะว่ามีการย้อนถามว่ามันมีหลายประเด็นที่ปปช.ชุดก่อนไม่นำมาประกอบเอามาใช้เป็นพยานหลักฐานใหม่ได้หรือไม่เขาอ้างว่าอย่างนั้นนะครับแต่ทีนี้คนที่ถูกร้องเนี่ยก็คือคุณอภิสิทธิ์ก็คือหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณสุเทพก็คืออดีตเลขาธิการพรรควันนี้พรรคประชาธิปัตย์นะครับได้ออกมาให้ความเห็นเรื่องนี้คุณราเมศรัตนชเวงรองโฆษกและคณะทำงานกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์นะครับพูดถึงนายณัฐวุฒิไสเกื้อโดยตรงเพราะคุณณัฐวุฒิเนี่ยเป็นคนที่ออกมารำทวนออกมาเป็นแนวหน้าในการเรียกร้องบอกว่าให้มีการรื้อฟื้นคดีสลายการชุมนุมปี53ขึ้นมาพิจารณาใหม่ในมุมมองของคุณราเมศมองว่ายังไงฟังคุณราเมศฮะผมต้องถือว่านายณัฐวุฒิออกมาเรียกร้องเนี่ยอยู่บนพื้นฐานหลักการที่ไม่ถูกต้องนะครับการเรียกร้องดังกล่าวชี้พิสูจน์ให้เห็นว่านี่คือการแสดงออกที่ไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมคดีนี้เนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยได้ยุติไปแล้วนะครับทั้งประเด็นปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในเรื่องที่ได้ต่อสู้กันในกระบวนการของศาลยุติธรรมศาลฎีกาได้มีคำวินิจฉัยไว้ชัดครับว่าประเด็นนี้เนี่ยเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการปปช.เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องกลับมาดูนะครับว่าคณะกรรมการปปช.ได้วินิจฉัยไว้อย่างเป็นที่สุดแล้วนะครับว่าคดีดังกล่าวนี้เนี่ยไม่มีขั้นตอนไหนไม่มีกระบวนการใดที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคุณสุเทพเทือกสุบรรณหรือพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาได้กระทำความผิดนายราเมศได้ยกเอาประเด็นข้อกฎหมายขึ้นมาแจกแจงนะครับโดยชี้ไปว่าสาระสำคัญง่ายๆก็คือบุคคลที่ถูกสอบสวนถูกกระบวนการคดีอาญาพิพากษาวินิจฉัยไปแล้วจะมาดำเนินคดีซ้ำอีกคนเดิมคดีแบบเดิมซ้ำอีกไม่ได้แล้วคุณราเมศก็จับเท็จครับกระบวนการที่ใช้วาทกรรมเรื่องนี้ขึ้นมาปลุกระดมในขณะนี้ประเด็นสำคัญตรงนี้บอกว่ายังไงลองฟังดูฮะนี่คือการปลุกระดมมวลชนไม่ใช่ไม่มีข้อมูลนะครับขณะนี้ออกมาเป็นระยะว่าแกนนำเสื้อแดงคุณณัฐวุฒิไสเกื้อได้มีการปลุกระดมมวลชนปลุกระดมความคิดต่างๆเพื่อนำไปสู่ความขัดแย้งในสังคมให้เกิดขึ้นให้จงได้คนที่อยู่ในรัฐบาลชุดนี้เนี่ยแน่นอนที่สุดครับว่าอยู่ในเหตุการณ์ในปี2553อยู่หลายคนฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่คนในรัฐบาลจะมาอธิบายเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยหลายคนทราบดีนะครับว่าช่วงนั้นบ้านเมืองเกิดอะไรขึ้นกลับกันที่จริงแล้วรัฐบาลควรเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับนายทหารผู้เสียสละชีวิตเสียชีวิตในที่เกิดเหตุครอบครัวของนายทหารที่เสียชีวิตทุกอย่างถ้าเกิดว่าไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนจากบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วระวังนะครับวันหนึ่งโจทก็จะตกเป็นจำเลยได้คุณราเมศยังย้ำนะครับว่าความชั่วร้ายในบ้านเมืองที่ผ่านมาต้องกลับไปดูมันเกิดขึ้นได้ยังไงใครปลุกระดมให้เกิดการเผาบ้านเผาเมืองใครปล่อยให้มีกองกำลังติดอาวุธชุดดำมาปฏิบัติการประเด็นตรงนี้สำคัญครับความชั่วร้ายในบ้านเมืองที่เกิดขึ้นเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยเกิดจากบุคคลใดบ้างนายณัฐวุฒิไสเกื้อและพวกทราบดีนะครับนายณัฐวุฒิรู้ดีว่าตนกับพวกเนี่ยได้สร้างปัญหาสร้างความเดือดร้อนให้กับบ้านเมืองอย่างไรบ้างทำไมไม่ออกมาพูดนะครับ
ถามว่าช่วงระหว่างที่เกิดความเลวร้ายที่สุดในบ้านเมืองจากการกระทำของบุคคลต่างๆเหล่านี้เนี่ยการล้มการประชุมอาเซียนที่พัทยาการเผาบ้านเผาเมืองกี่ที่ครับมีคำพิพากษารองรับหมดนะครับว่าขณะนั้นการเผาบ้านเผาเมืองเนี่ยได้กระทำผิดอย่างแท้จริงคนเผาติดคุกคนล้มการประชุมติดคุกทั้งที่มีแกนนำนะครับคุณณัฐวุฒินั่นแหละครับประกาศชัดเจนบนเวทีนะครับว่าพี่น้องเผาไปเลยผมรับผิดชอบเองและตอนนี้อยากถามว่าคุณณัฐวุฒิเนี่ยรับผิดชอบอะไรบ้างครับข้อมูลที่คุณราเมศพูดตรงนี้หมายถึงเหตุการณ์อะไรและใครเคยพูดบนเวทีว่าเผาไปเลยพี่น้องผมรับผิดชอบเองดูคลิปนี้ครับพวกคุณยึดอำนาจพวกผมเผาทั่วประเทศเผาไปเลยพี่น้องผมรับผิดชอบเองแล้วใครจะจับใครจะอะไรมาเอากับผมนี่ถ้าคุณยึดอำนาจเผานี่พูดที่เวทีเขาซอยดาวที่จันทบุรีแล้วหลังจากนั้นก็เกิดกระบวนการเคลื่อนไหวเกิดการชุมนุมยกระดับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นคุณณัฐวุฒิก็ได้ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นแล้วคุณราเมศขีดเส้นใต้ประเด็นนี้ครับยกเอาเกร็ดในวรรณกรรมคลาสสิกขุนพลที่อยู่ในสามก๊กมาเปรียบเปรยกับแกนนำนปช.คนไหนยังไงฟังคุณราเมศครับในนวนิยายสามก๊กเนี่ยขุนพลแบบนายณัฐวุฒิเนี่ยไม่มีสัจจะครับไม่มีคุณธรรมทอดทิ้งลูกน้องเอาตัวรอดอีกอย่างนึงเนี่ยคนแบบนี้คบไม่ได้ครับผมถามว่าคนอย่างนายณัฐวุฒิใส่เกลืออย่าว่าแต่นำมาเป็นขุนพลเลยนะครับนำมาเป็นนายทหารนำมาเป็นขุนพลที่มาดูแลม้าที่จะออกไปรบเนี่ยยังทำไม่ได้เลยครับโอ้วันนี้มาเต็มเลยนะมีทั้งนกกระสามีทั้งขุนพลดูแลม้าก็ทำไม่ได้ฮะคุณราเมศยังบอกด้วยครับว่าทีนี้ต้องกลับไปตามด้วยคราวนี้ไปอีกคดีนึงครับคดีล้มการประชุมอาเซียนตอนนี้ตำรวจมีการสอบสวนมีการทำคดีไปถึงไหนแล้วมีจำเลยมีผู้ต้องหาบางคนที่ยังไม่ได้ถูกฟ้องในคดีนั้นแล้วไม่ถือเป็นการฟ้องซ้ำคดีไปถึงไหนแล้วฟังประเด็นนี้ครับในคดีที่มีคนไปแจ้งความร้องทุกข์ในข้อหายุยงส่งเสริมให้มีการล้มการประชุมอาเซียนคดีนี้ผมก็ได้ติดตามมาโดยตลอดนะครับเรียกร้องไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านช่วยออกมาอธิบายหน่อยครับว่าคดีไปถึงไหนแล้วอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวนหรือว่าอยู่ในชั้นพนักงานอัยการท่านส่งไปให้พนักงานอัยการแล้วหรือยังเพราะผมย้อนกลับมาดูวิดีโอดูข้อเท็จจริงต่างๆแล้วเนี่ยการกระทำของนายณัฐวุฒิมิใช่เป็นแค่กรณีสนับสนุนหรือยุยงส่งเสริมแต่ข้อเท็จจริงชัดเจนที่สุดว่าคุณณัฐวุฒิเป็นตัวการร่วมตัวการหลักในการกระทำความผิดในข้อหาล้มการประชุมอาเซียนนี่เป็นการแถลงตอบโต้นะครับเพราะว่าคนที่ฝ่ายนปชไปยื่นร้องเนี่ยคือหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อันนี้โฆษกพรรคเขาก็แถลงตอบโต้ส่วนประเด็นอีกคนนึงครับคุณวัชระเพชรทองวันนี้ก็แถลงข่าวเช่นกันนะครับประเด็นสำคัญที่คุณวัชระชี้ก็คือว่าการออกมาเรียกร้องให้ฟื้นคดีสลายการชุมนุมขอให้ปปช.ทำหน้าที่ตรงไปตรงมาตามกฎหมายแล้วก็คุณวัชระก็บอกด้วยนะครับว่าสิ่งสำคัญก็คือคำพิพากษาของศาลชัดเจนว่าการชุมนุมปี53เป็นการชุมนุมผิดกฎหมายมีการใช้อาวุธมีกองกำลังติดอาวุธต่อสู้กับเจ้าที่ของรัฐฟังบางช่วงบางตอนคุณวัชระเพชรทองชี้ประเด็นครับผมจึงขอให้หน่วยราชการไม่ว่าจะเป็นสำนักงานอัยการสูงสุดหรือปปช.ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญอย่าหวั่นไหวกับแรงกดดันทางการเมืองใดๆทั้งสิ้น
แล้วนอกจากนี้คุณวัชระเพชรทองยังย้ำนะครับประเด็นสำคัญที่นปช.ออกมาเคลื่อนไหวปลุกระดมกันตอนนี้เรียกร้องกลับไปที่นปช.บ้าง4ประการคุณวัชระชี้1ขอให้นำอาวุธสงครามที่ยึดไปจากกองทัพเมื่อ10เมษายน53เอามาคืนทางราชการโดยด่วนปืนทาโว่25กระบอก M16 4กระบอกปืนลูกซอง39กระบอกพร้อมกระสุนปืนจำนวนนับพันนัด2ให้เปิดเผยข้อเท็จจริงเรื่องชายชุดดำที่ใช้อาวุธสงครามยิงทหารตำรวจประชาชน3ให้เร่งช่วยเหลือคนเสื้อแดงที่เผาสารกลางจังหวัดแล้วถูกศาลตัดสินจำคุก4ให้ชดเชยค่าสร้างสารกลางจังหวัดใหม่4หลังที่ถูกคนเสื้อแดงเผาอันเนื่องมาจากการปลุกระดมของแกนนำกลุ่มนปช.และอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยจากประเด็นนี้นอกจากคู่กรณีครับกลายมาเป็นวิวาทะคอลัมนิสต์ใหญ่คุณเปลวศรีเงินเขียนบทความในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์คุณเปลวศรีเงินบอกว่าสนับสนุนเลยถ้าจะรื้อคดีมันหมายถึงการฟื้นความจริงให้กับสังคมไทยได้รับรู้กองกำลังไม่ทราบฝ่าย1ในแก้ว3ประการของนปช.มีจริงหรือไม่ต้องฟื้นเอาความจริงกลับมาด้วยกรณีที่มีการดำเนินคดีกับชายชุดดำที่ถืออาวุธไปที่แยกคอกเวิร์ด10เมษาอันนี้มีการดำเนินคดีแล้วศาลตัดสินแล้วด้วยว่ามีการเอาอาวุธสงครามไปจริงเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์อย่างไรกองกำลังไม่ทราบฝ่ายที่ฆ่าทหารพลเอกกรมเกล้าทุวธรรมและนายทหารอีกหลายคนในขณะที่เวทีนปช.เนี่ยมีการเดินผ่านมีกองกำลังไม่ทราบฝ่ายเดินมาแล้วบนเวทีก็ประกาศพี่น้องครับมีกองกำลังทราบไม่ทราบฝ่ายมาช่วยพวกเราแล้วครับไอ้แบบนี้มันหมายความว่ายังไงกรณีที่อริสมันปราศัยว่านี่เป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเป้าหมายคือคุกหรือไม่ก็ตายเท่านั้นและบอกว่านอกจากมีพรรคการเมืองมีมวลชนมีแก้ว3ประการครบแล้วคือกองกำลังไม่ทราบฝ่ายประกาศตั้งแต่มกราคม53มันหมายความว่ายังไงนอกจากนี้ยังมีคำพิพากษากรณีห้างเซ็นเตอร์วันศาลตัดสินว่าไม่ใช่การเผาไม่ใช่การไฟไหม้ธรรมดาแต่เป็นการวางเพลิงจากการก่อการร้ายเนื่องจากต้องการสร้างเงื่อนไขกดดันข่มขู่รัฐบาลนี่ครับนอกจากนี้ยังอยากรู้อีกต่อไปด้วยว่าใครที่เคยปลุกระดมที่เขาสอยดาวแล้วคุณเปลวศรีเงินยังบอกด้วยว่าแล้วใครที่เคยขึ้นเวทีเมื่อ29มกราคม53พูดถึงเรื่องการเตรียมขวดแก้วมาคนละใบไปฟังว่าคลิปตรงนี้ในอดีตมีใครเคยพูดประโยคแบบนี้ว่ายังไงครับถ้ารู้ว่าเขาจะปราบปรามไม่ต้องเตรียมอะไรมากมาด้วยกันขวดแก้วคนละใบมาเติมน้ำมันเอาข้างหน้าบรรจุให้ได้75ซีซีถึง1ลิตรถ้าเรามา1ล้านคนในกรุงเทพมหานครมีน้ำมัน1ล้านลิตรรับรองว่ากทม.เป็นทะเลเพลิงอย่างแน่นอนนอกจากนี้นะครับยังมีคุณชัยราชวัฒน์ได้โพสต์เฟซบุ๊กประเด็นนี้แหละครับประเด็นที่มีการนำเอาเรื่อง99ศพออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองอีกคุณชัยราชวัฒน์ยืนยันนะครับว่าถ้าจะมีการพิสูจน์กันจริงๆเนี่ยต้องพิสูจน์ให้ชัดเจนว่าใครตายเพราะอะไรแล้วเงิน 7.65 ล้านที่มีการเอาเงินภาษีจ่ายไปเนี่ยจะได้มีการรื้อกันใหม่ให้หมดไม่ใช่นับแบบเหมารวมแล้วก็จ่ายกันไปชอบมิชอบอย่างไรยังเป็นประเด็นอยู่คุณชัยราชวัฒน์ทิ้งท้ายว่าไม่นับศพมั่วๆจ่ายเงินมั่วๆยุติธรรมดีนี่ก็เป็นการวิพากษ์วิจารณ์การออกมาเคลื่อนไหวโดยเอาคนตาย99ศพมาเคลื่อนไหวในขณะนี้อีกนะครับค่ะเอาละค่ะขอปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวของพี่น้องเรานะคะฟิล์มแม็กซ์หนึ่งในนิตยสารไทยเกี่ยวกับภาพยนตร์เนี่ยนะคะก็อยู่กับเรามาเป็นเวลา10ปีแล้วประกาศปิดตัวอย่างเป็นทางการฉบับสุดท้ายเดือนสิงหาคมปีนี้ค่ะก็เป็นอีกเจ้าหนึ่งร่วงกันเป็นใบไม้ร่วงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวฟิล์มแม็กซ์เขาจะกลับมาใหม่ค่ะอยู่ในเว็บไซต์ไหมเนี่ยฮ่าเดี๋ยวจะกลับมาใหม่ฮะอันนี้เป็นฝันใจชะมากเลยนะเพราะฉันเป็นคนชอบดูหนังแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งค่ะในวันที่4เสาร์แรกของเดือนพฤศจิกายนก็คือวันที่4เสาร์อาทิตย์ทุกๆวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่พฤศจิกายนเป็นต้นไปในช่วง4ทุ่มพบกับอาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองและทีมงานได้ใน New TV 18ค่ะเสาร์อาทิตย์พบกับอาจารย์เจิมศักดิ์4ทุ่มอยู่บ้านสบายๆฟังอาจารย์เจิมศักดิ์วันหยุดนะวิเคราะห์เจาะลึกกันไปและจะมากับน้องสาวท่านหนึ่งซึ่งไปประกวด
ประกวดเกี่ยวกับเรื่องการแสดงความเห็นเรื่องการเมืองการนำเสนอเรื่องแผนการปฏิรูปการสร้างสรรค์อะไรอย่างเงี้ยเป็นน้องที่ชนะการประกวดเป็นคนรุ่นใหม่เลยจะมานั่งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมืองน้องผู้หญิงคนรุ่นใหม่จะมาแสดงความเห็นทางการเมืองแลกเปลี่ยนกับอาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองและทีมงานวันเสาร์แรกของเดือนพฤศจิกายนเริ่มต้นนับหนึ่งเป็นต้นไปเป็นต้นไปทุกสุดสัปดาห์ทุกสุดสัปดาห์เลยเสาร์อาทิตย์กับอาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองทางนิวทีวีช่อง18ค่ะพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าเธอจำชุดนั้นได้ไหมชุดที่เขามีการประกวดหลายจังหวัดน่ะแล้วเขามีชุดประจำชาติอ่ะชุดหนึ่งที่ผู้คนฮือฮามากก็คือชุดที่เดินๆมาแล้วเพาะออกมาแล้วเป็นทุเรียนอ่ะไปชนะที่ต่างประเทศโธ่ชนะนำหนึ่งด้วยก็อยากกินทุเรียนนะดิโอ้ใช่เดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะ